พว Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป5สุขศึกษาและพละศึกษาระบบการเล่นฟุตบอลระบบการเล่นมีหลายรูปแบบและเกิดขึ้นใหม่อยู่เสมอขึ้นอยู่กับแต่ละทีมจะนำไปใช้ระบบการเล่นช่วยให้ทราบตำแหน่งและหน้าที่ในการเล่นนะครับตัวอย่างระบบการเล่นแบบ 4-4-2 ประกอบด้วยกองหลัง4คนกองกลาง4คนและกองหน้า2คนนะครับและนี่ก็คือระบบการเล่นแบบ 4-4-2 นะครับ